สำหรับรายงานที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนาประกอบด้วย3รายงานดังนี้ 1. รายงานผู้คาดว่าจะจบที่ยังไม่เข้าร่วมสัมมนา 2. รายงานสรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 3. รายงานสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาในแต่ละรุ่นในรายงานผู้คาดว่าจะจบที่ยังไม่เข้าร่วมสัมมนาใช้สำหรับตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เงื่อนไขของระบบที่คาดว่าจะจบการศึกษาได้แต่นักศึกษาคนดังกล่าวยังไม่เคยเข้าร่วมการสัมมนาสามารถเลือกดูข้อมูลได้ตามภาคเรียนจากนั้นกดปุ่มพิมพ์เพื่อนำออกรายงานในรูปแบบ PDF หรือกดปุ่มบันทึกเป็น Excel เพื่อนำออกรายงานในรูปแบบ Excelสำหรับรายงานสรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตใช้เพื่อแสดงรายชื่อของนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมการสัมมนาเป็นรายครั้งสามารถเลือกดูข้อมูลตามภาคเรียนและเลือกครั้งของการสัมมนาที่ต้องการดูข้อมูลจากนั้นกดปุ่มพิมพ์เพื่อนำออกรายงานในรูปแบบ PDF หรือกดปุ่มบันทึกเป็น Excel เพื่อนำออกรายงานในรูปแบบ Excel และรายงานสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาในแต่ละรุ่นใช้สำหรับแสดงจำนวนของผู้เข้าร่วมสัมมนาในแต่ละครั้งสามารถเรียกดูข้อมูลตามภาคเรียนหรือในกรณีที่ไม่ได้เลือกภาคเรียนระบบจะแสดงข้อมูลการสัมมนาทั้งหมดที่เคยมีในระบบจากนั้นกดปุ่มพิมพ์เพื่อนำออกรายงานในรูปแบบ PDF